น้องแมวที่หลงมานะคะม a l a c ตั้งชื่อว่าน้องปุยฝ้ายนะคะน้องปุยฝ้ายตอนนี้นะคะอยู่ในสวนดอกไม้ของม a l a c จ้ะไม่ไปไหนเลยค่ะตอนนี้หาเจ้าของไม่เจอค่ะถามม a l a c เดินถามนะคะแถวหมู่บ้านแล้วว่าแมวของใครนะคะไม่มีใครยอมรับว,ว่าเป็นแมวของใครเลยค่ะไม่รู้มาจากไหนอะ่ะเลยม a l a ก h เลยตั้งชื่อว่าน้องปุยฝ้ายค่ะตอนนี้อยู่ในสวนดอกไม้ค่ะ ยังนั่งอยู่ในสวนดอกไม้อยู่เลยอะ่ะแล้วมาบุญนะคะมาบุญก็จะมแล้วก็มีหมานะคะหมาตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มาแล้วก็มีมมแมวอยู่ในบ้านสามตัวค่ะมาล้วเขาไม่สามารถเอาเอาปุยน้องปุยฝ้ายไปไปเลี้ยงในบ้านได้ค่ะเพราะว่าจะกัดกันเพราะแมวเขาตัวใหญ่แล้วถ้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กด้วยกันก็โอเคตอนนี้เขาโตแล้วแล้ว,ลวไม่ไม่เข้ากันค่ะก็เลยจะต้อง สงสัยจะต้องเลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านนะคะให้อาหารให้น้ําอยู่นอกบ้านเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาจะจับไปไว้ในที่เชลเตอร์มารก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาร์คจะให้อาหารให้น้ําให้อาหารเขาอยู่ตรงเนี่ยเลี้ยงนอกบ้านก็แล้วกันเนาะไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในในเช่เตอร์ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ